คนที่ตายบนไม้กังเขนและเป็นขึ้นมาจากตายเพื่อเราเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรามาเชื่อวางใจในพระเยซูนะครับเรากําลังยอมจำนนต่อกษัตริย์ด้วยกษัตริย์ของเราไม่ได้ตายบนไม้กังเขนเพื่อพระเจ้าพระบิดาจะยกโทษบาปของเราเท่านั้นแต่พระองค์ตายเพื่อเราจะกลายมาเป็นทาสของความชอบธรรมด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับว่าเราจะเป็นคริสเตียนที่ได้รับการยกโทษแต่ไม่ยอมจำนนต่อพระเยซู เพราะณะเวลาที่เราได้เชื่อนะครับเราได้สละสิทธิ์ของเราและเราฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับพระองค์เราไม่ได้เป็นของตัวเราเองอีกต่อไปเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองอีกต่อไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูกการขับรถการใช้เงินอะไรก็แล้วแต่นะครับพระเยซูเป็นกษัตริย์เหนือสิ่งเหล่านั้นพระเยซูมีสิทธทิอำนาจที่จะบอกว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงเราควรที่จะ ดำเนินชีวิตยังไงที่จะทำให้พระองค์พอใจขอให้พี่น้องคริสเตียนเรามีความกระเติละล้นในการยอมจำนวนต่อกษัตริย์เยซูทุกๆวันนะครับและขอให้พวกเราตั้งเป้าที่จะทำให้พระเจ้าของเราพอใจ